านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวประจำวันจังหวัดตรังกำหนดมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวถ้ำมรกตจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยววันละไม่เกิน240คนเพื่อความปลอดภัยและห่างไกลโควิด -19 นายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้กำหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการเปิดรับนักท่องเที่ยวโดยมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตรังถ้ำมรกตจะจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวพื้นที่ถ้ำมรกตไม่เกินวันละ240คนโดยนักท่องเที่ยวต้องสวมเสื้อชูชีพหน้ากากดำน้ำและท่อช่วยหายใจตลอดระยะเวลาในการว่ายน้ำใช้เชือกและทุ่นเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการว่ายน้ำยกเว้นจุดวิกฤตทางเข้าถ้ำการว่ายน้ำเข้าออกจากถ้ำมรกตทำได้ครั้งละ40คนโดยมีพนักงานนำเที่ยวเป็นผู้นำขบวนเว้นระยะห่างคนละ2เมตรและต้องมีทีมติดตามขบวนนักท่องเที่ยวเพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างทั่วถึงนักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อนบริเวณชายหาดภายในถ้ำมรกตได้ไม่เกินครั้งละ40คนเป็นเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงโดย1วันมี6ช่วงเวลาสำหรับการท่องเที่ยวและต้องให้นักท่องเที่ยวว่ายน้ำออกจากถ้ำมรกตและขึ้นเรือให้แล้วเสร็จก่อนที่นักท่องเที่ยวชุดใหม่จะเข้าไปท่องเที่ยวต่อทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและห่างไกลจากโรคโควิด-19